ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง GPF Podcast รายการ Money Buddy โดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการลงทุนของกปข.เน้นการลงทุนกระจายหลากหลายสินทรัพย์อาทิเช่นเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นตราสารหนี้หุ้นในประเทศหุ้นต่างประเทศอสังหาริมทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากการลงทุนของกปข.เป็นการลงทุนโดยมุ่งเน้นผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวซึ่งสินทรัพย์ที่กปข.ลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือหุ้นของบริษัทที่มีพื้นฐานดีมีผลประกอบการดีสม่ำเสมอและเป็นธุรกิจชั้นนำของโลกแต่มูลค่าของสินทรัพย์ต่างๆนี้จะถูกประเมินราคาตามราคาตลาดและคำนวณเป็นมูลค่าต่อหน่วยลงทุนในแผนการลงทุนของสมาชิกภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลต่อตราสารหนี้ที่กปข.ลงทุนอยู่ในแผนการลงทุนต่างๆอาทิเช่นแผนตราสารหนี้แผนหลักแผนหุ้น35แผนหุ้น65หรือแผนสมดุลตามอายุแต่ละแผนลงทุนจะมีสัดส่วนของตราสารหนี้อยู่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายในระยะสั้นนี้สมาชิกที่เลือกลงทุนในแผนลงทุนที่มีตราสารหนี้ผสมอยู่อาจเห็นยอดเงินในบัญชีปรับลดลงได้เนื่องจากมูลค่าต่อหน่วยหรือ NAV per unit ของแผนลงทุนปรับตัวลดลงซึ่งมูลค่าต่อหน่วยนี้เป็นมูลค่าที่ถูกประเมินตามราคาตลาดอย่างไรก็ดีตราสารหนี้ที่กปข.ลงทุนอยู่ในปัจจุบันก็ยังคงได้รับดอกเบี้ยเหมือนเดิมเมื่อครบอายุก็ได้รับเงินต้นคืนและเมื่อกปข.ลงทุนในตราสารหนี้ชุดใหม่ก็ได้รับดอกเบี้ยสูงขึ้นมูลค่าต่อหน่วยก็กลับมาเพิ่มขึ้นได้ทำให้ยอดเงินของสมาชิกก็ปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยภาวะเงินเฟ้อส่งผลต่อหุ้นที่กปข.ลงทุนอยู่ซึ่งอยู่ในแผนการลงทุนต่างๆอาทิเช่นแผนหลักแผนหุ้น35แผนหุ้น65แผนสมดุลตามอายุแผนหุ้นต่างประเทศและแผนหุ้นไทย